This is my kingdom come. This is my kingdom come. เมื่อปี2556ร่วมสมรภูมิกับพี่น้องเสื้อแดงมาตั้งแต่สนามราชมังคลาราชมังคลากีฬาสถานจนถึงถนนอักษะต่อต้านการประท้วงของนายสุเทพเทือกสุบรรณต่อต้านการปฏิรูปประเทศของกลุ่มกปปส.และต่อต้านการยึดอำนาจของประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ผมขอยืนยันว่าเราไม่มีการลดเพดานข้อเรียกร้องแต่อย่างใดอันดับแรกประยุทธ์จะต้องลาออกข้อที่สองต้องล่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและข้อสามต้องให้กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญขอยืนยันสามข้อเรียกร้องว่าไม่มีการลดเพดานแต่อย่างใดและขอฝากคำผมสั้นๆไว้นะครับว่าไอ้จีโน่ถ้ามึงฉีดน้ำมั่วๆยางมึงรั่วแน่นอนจุดยืนนะตรงนี้ว่าการที่ผมเคยลงโพสต์ไปว่าเป็นการถอนคือถอนหน้าที่นี้คือถอนวิธีสู้นะครับเราจะสู้แบบอาชีวะแต่เราไม่ได้ถอยนะครับเราไม่ได้ถอยนะครับเราถอนในการนี้คือถอนวิธีการต่อสู้ของแนวอาชีวะของเรานะครับซึ่งอาชีวะจะมีวิธีการต่อสู้ของเราเราขอยืนยันว่าเราจะอยู่คู่กับมวลชนทุกม็อบตลอดไปครับเรายังคงเป็นแนวหน้าและแนวหลังให้กับมวลชนนะครับเราจะเป็นอาชีวะที่พร้อมปะทะและเป็นอาชีวะที่เก็บขยะทำความสะอาดให้ก่อนอื่นนะครับผมเป็นตัวแทนของพี่น้องฟันเฟืองนะครับแล้วก็อาชีวะเพื่อนประชาธิปไตยครับพวกผมเป็นเด็กอาชีวะนะครับอาจพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่รักหมดใจครับ